วัสดีครับวันนี้เราจะมาเสนอเมนูน้ำพริกหนังไก่กรอบครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างครับหนังไก่ครับหนังไก่นี่เราขูดเอามันออกหมดแล้วนะครับพริกจินดาแห้งครับกระเทียมไทยหอมแดงใบมะกรูดเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับเอากระเทียมมาซอยครับใครไม่ชอบกระเทียมไทยก็เป็นกระเทียมจีนก็ได้นะครับซอยกระเทียมเสร็จแล้วเอาหอมมาซอยต่อเลยครับซอยหอมกระเทียมเสร็จแล้วใส่น้ำมันไปแช่ไว้ก่อนครับเวลาทอดจะได้สุกกรอบพร้อมกันครับแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะครับเรามาทำขั้นตอนต่อไปเลยครับเอาพริกลงไปคั่วเลยครับคั่วให้เกียมๆหน่อยนะครับจะได้หอมๆครับผักพริกให้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตำกันครับเสร็จแล้วพริกลงไปตำเลยครับน้ำพริกไม่ต้องละเอียดมากครับขั้นตอนต่อไปครับเอาหอมกับกระเทียมมาทอดเลยครับทอดไปกลางนะครับทอดจนเหลืองกรอบครับทอดเหลืองกรอบดีแล้วตักขึ้นมาพักไว้ก่อนครับเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำหนังไก่กรอบกันครับใส่แป้งทอดกรอบ2ช้อนครับชี้แสดผสมน้ำ3ช้อนครับใส่ชี้แสดลงไปจะทำให้หนังไก่สวยงามครับแล้วตามด้วยเกลือปลายช้อนครับแล้วตามด้วยผงนัวครับใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้ประมาณ15นาทีนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันครับเราจะทอดไฟกลางนะครับเอาหนังไก่ลงเลยครับ
ค่อยเอาหนังไก่ลงทีละชิ้นนะครับพอหนังไก่จะกรอบได้ที่แล้วใส่ใบมะกรูดลงไปเลยครับเพื่อความหอมครับทอดไปเรื่อยเลยครับจนหนังไก่เขากรอบนะครับหนังไก่กรอบอยู่แล้วตักขึ้นมาพักไว้ก่อนครับเรามาทำขั้นตอนสุดท้ายกันเลยครับเอาหนังไก่ลงกระทะเลยครับตามด้วยหอมกระเทียมทอดครับตามด้วยพริกป่นที่เราโขลกไว้ครับใครกินเผ็ดก็ใส่เยอะนะครับตามด้วยผงปรุงรสครับน้ำตาลทราย2ช้อนครับขั้นตอนนี้ปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเปิดไฟเบาๆนะครับคลุกเคล้าไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วนะครับน้ำพริกหนังไก่กรอบเราครับเป็นไงบ้างครับหน้าตาน่าทานไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ